ใช่ครับคนนี้เป็นใครพูดเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนธุรกิจด้วยกันไหมครับธุรกิจด้วยกันของผมจะทำธุรกิจบางอย่างที่ด้วยกันเฉยๆครับธุรกิจอะไรครับบางอย่างเป็นร้านสปาครับร้านสปาใช่ครับแล้วก็ทำเว็บด้วยของผมก็มันรับจ้างใหม่ที่ไปรับจ้างจากเว็บได้ยังไงในเมื่อหนึ่งที่เราทำที่ไหนเว็บอ่ะเราไปทำที่ไหนครับผมปกติผมได้ก็ได้เป็นยูเซอร์ครับแล้วก็แล้วทำที่ไหนยูเซอร์เราอ่ะครับผมเราไปทำที่ไหนปกติแล้วไม่ครับคือปกติผมเป็นแอดมินคอยช่วยแค่เติมเงินเฉยๆครับแอดมินเติมเงินใช่ครับแค่เติมเงินเฉยๆก็จากไหนไปไหนครับผมจากไหนไปไหนหมายถึงว่าเวลาทางน้องๆเขาส่งเคสอะไรมาครับผมก็จะแค่เติมเงินเฉยๆในระบบเฉยๆครับใช่นะครับที่เห็นดูจากในระบบก็ได้ครับครับโอเคเราคือเรารับว่าเราเป็นแอดมินเว็บอะไรสายเป69ครับเป็นแอดมินเว็บสายเป69ครับผมโอเคก็ตามแค่น้องใครเป็นเจ้าของครับคุณศิวพงษ์ครับคุณศิวพงษ์นามสกุลดูชัดโฆษณาวิเศษนะคนนี้นะยืนยันคนนี้นะโอเคเขาจ่ายเงินเราทางไหนโอนเงินให้ครับโอนเงินให้ผ่านบัญชีใครบัญชีผมครับบัญชีเรานะชื่อตัวเราเองคือหมายถึงว่าเงินเดือนนะครับไม่ใช่เงินเว็บหรืออะไรที่โอนผ่านเงินเดือนเนี่ยเขาโอนให้ครับโอนจากบัญชีอะไรมีสลิปไหมคนเขาเคแบงค์เราใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งดูสลิปขอได้กับแป๊บนึงเราได้ข้อมูลละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเปิดรถมันจะมีสมุดบัญชีธนาคารอะไรต่างๆไป99เลยนะ99 987ครับ39 87เดี๋ยวไปเปิดรถหน่อยใครจะมีสปอร์ตมั้ยใครโทรมาแล้วเนี่ยใครนี่ใครน้องครับคนไหนคนนั้นใช่ไหมไม่ครับน้องในออฟฟิศครับเปิดเนี่ยออฟฟิศมีกี่ที่มีแค่ที่เดียวที่เดียวอยู่ไหนเป็นคอนโดครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสี่ชั้นไอ้ไม่ใช่ครับพี่ถ้าเราไม่รับสายจะแปลกไหมปกติไม่ครับนะครับเดี๋ยวคอนโดให้โทรกลับเดี๋ยวนะคอนโดตรงไหนคอนโดตรงไหนครับผมคอนโดเป็นพนักงานในที่น้องต้องรักษาแล้วก็ว่าเอ้ยมีอะไรครับคุยตามปกติจะปวดท้องโอเคไหมคุยตามปกติคอนโดห้องว่างมากเลยครับไม่ขอรู้คอนโดก่อนให้รับสายก่อนมันจะ